ได้รักเปิดปากสักทีหลังถูกขุดกรุนาฬิการหรูออกมาครบ2โหล24เรือนเสียป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรวยเพื่อนก็ไปแบบน้ำขุ่นๆตามมุกแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนที่เขี่ยออกมาก่อนหน้านี้ร่วมเดือนดูท่าจะจนตรอกจริงๆถึงกล้าออกหน้ามาชี้แจงด้วยเหตุผลตลกๆพันนี้แถมระดับความรู้ใหม่ให้กับสังคมไทยด้วยว่าเราเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันที่ให้สับเปลี่ยนยิบยืมนาฬิการาคาเป็นแสนเป็นล้านวนๆกันใส่เป็นเรื่องปกติส่วนตัวป่าป้อมนั้นไม่มีครอบครองแม้แต่เรือนเดียวทุกเรือนที่เห็นก็แค่ยืมของเพื่อนมาแอคอาร์ตเสร็จแล้วก็คืนไปหมดจึงเป็นเหตุว่าทำไมถึงไม่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินนั่นเองถามต่อว่าในสังคมแห่งการแบ่งปันที่ว่ามีการนำนาฬิกามาวนๆใส่กันแล้วตัวบิ๊กป้อมเนี่ยเอาอะไรไปแลกกับเขาในเมื่อบอกว่าไม่มีสักกระเรือนแล้วที่ทิ้งช่วงหลังปล่อยข่าวนาฬิกาเพื่อนออกมาร่วมเดือนท่องแต่คาถาว่าไม่รู้ทำไมเพิ่งกล้ามาพูดตอนนี้พิรุธมันมีอยู่พอได้ยินคำตอบแบบนี้ทุกคนก็ต่างอุทานพร้อมกันว่าช่างกล้าพร้อมข้อสงสัยว่าแบบนี้ก็มีด้วยเรื่อยไปจนถึงใครเชื่อก็ไม่ใช่แค่ยืนประจันหน้าตอบด้วยเหตุผลที่ไม่น่าเชื่อแล้วเสียป้อมยังส่งสิ่งกล้าวไปถึงกระแสกดดันให้แสดงสปิริตพักงานหรือลาออกด้วยว่าต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ที่หากชี้ว่าผมผิดผมก็ออกถือเป็นคำท้าทายที่มีนัยยะหนึ่งคือประกาศว่าไม่มีทางแสดงสปิริตให้โง่อีกนัยยะก็รู้ว่าไม่มีวันที่ความผิดจะถึงตัวด้วยวันนี้มีบิ๊กกุ้ยพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอดีตหน้าห้องตัวเองที่ถูกตราหน้าว่าเป็นสายตรงวงสุวรรณเป็นประธานปปช.อยู่ฟันธงมาหลายครั้งแล้วว่าปปช.ในยุคที่มีบิ๊กกุ้ยเป็นประธานไม่มีทางชี้มูลความผิดนายป้อมอย่างแน่นอนแม้ว่าเหตุผลที่ชี้แจงเรื่องนาฬิกาหรูจะห่างไกลกับคำว่าน่าเชื่อถือเพียงใดก็ตามแต่ด้วยคำตอบที่ไม่ได้ทำให้สังคมสิ้นสงสัยเช่นนี้ก็จะลากต่อไปเป็นมหากาพย์นาฬิกาหรูซึ่งตัวบิ๊กป้อมอาจจะลอยตัวไปได้แต่ทิ้งเผือกร้อนอยู่ที่บนตักปปช.นั่นแหละที่แค่การตรวจสอบตามข้อเรียกร้องก็ยึกยักเหมือนไม่อยากจะทำจนมีข่าวว่าคนในปปช.คุณเริ่มก่อวอร์ดไม่พอใจท่าทีของประธานกุ้ยที่เอาศักดิ์ศรีขององค์กรไปแลกกับการสนองงานให้กับเจ้านายตัวเองซุ้มเสียงของบิ๊กกุ้ยต่อกรณีที่จะยื่นตีความร่างกฎหมายปปช.ที่ต่ออายุให้กรรมการชุดปัจจุบันต่อศาลรัฐธรรมนูญจึงเหมือนกับเป็นการเชียร์ให้ยื่นไปให้มันสิ้นเรื่องสิ้นราวเหมือนจะเป็นทางลงให้กับตัวเองพ้นพันธนาการหน้าที่ตรวจสอบเจ้านายรวมทั้งยังทำให้องค์คาพยพคสช.ไม่ต้องไปสุ่มเสี่ยงติดกับดักขัดรัฐธรรมนูญด้วยหรือดีไม่ดีอาจเลือกเดินหมากเสียเบี้ยรักษาคนให้บิ๊กกุ้ยลาออกสลักเก้าอี้ประธานปปช.ไปเลยเป็นหมากที่นอกจากจะถอดสลักให้กับตัวบิ๊กกุ้ยเองแล้วยังนำไปสู่ข้ออ้างสูญญากาศปปช.ที่ต้องรอความชัดเจนเพื่อให้มีการสรรหาปปช.คนใหม่ตามรัฐธรรมนูญกลายเป็นหมากที่จะสื่อเวลาไปได้อีกนานเพื่อหวังให้เรื่องเงียบๆไปส่วนแผนการยึดปปช.เอาไว้เป็นเครื่องมือก็แค่ปั้นลิ้วเหล่าคนใหม่ขึ้นมาข่มหัวหาดปปช.แทนก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นจนเดาได้ว่าสุดท้ายปลายทางของเรื่องนี้คนที่ต้องไปนั้นไม่ใช่ไหนป้อมตัวต้นเรื่องรักแต่เป็นน้องกุ้ยที่ต้องเสียสละมากกว่า